สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดิวอริสรามาขอโทษถึงบ้านเจ้าของสุนัขกลายเป็นดราม่าสนั่นโลกออนไลน์เลยล่ะครับหลังหนุ่มเซบาสเตียนลีแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวดิวอริสราทำเซอร์ไพรส์วันเกิดสาวดิวด้วยการจุดพลุฉลองริมแม่น้ำเพราะไม่นานชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้ออกมาโวยว่าได้รับความเดือดร้อนกันทุกคนเลยเพราะเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังพักผ่อนโดยบ้านไหนมีผู้สูงอายุก็ตกใจตื่นมีอาการผวากลางดึกและมีบ้านหนึ่งที่สุนัขที่เลี้ยงไว้ตกใจจนวิ่งหนีหายออกจากบ้านซึ่งเจ้าของต้องตามหาทั้งวันทั้งคืนกินเวลาไปกว่า15ชั่วโมงกว่าจะตามหาน้องพบงานนี้สาวดิวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมก็ได้เข้ามาขอโทษคู่กรณีแล้วล่ะครับล่าสุดดาราสาวพร้อมทางโรงแรมได้เดินทางเข้ามาขอโทษและปลอบขวัญเฮงๆแล้วครับไม่ได้เรียกร้องหรือต้องการอะไรแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก #15 ชั่วโมงกับการตามหาที่แสนเจ็บปวด #ไม่ได้มีผลกระทบแค่บ้านเดียวกระทบกันทั่วซึ่งนอกจากจะเดินทางเข้ามาขอโทษแล้วสาวเดียวยังซื้อของมาปลอบขวัญอย่างกระเช้าเครื่องดื่มรวมถึงอาหารสุนัขอีก2ถุงใหญ่ด้วยล่ะครับซึ่งทางเจ้าของก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับดิวและทางโรงแรมล่ะครับเพราะเรื่องนี้ดิวและแฟนหนุ่มก็ไม่ได้ผิดอย่างเดียวเพราะทางคนที่อนุญาตก็มีส่วนในเรื่องนี้ด้วยคราวหลังก็ต้องระวังให้มากขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เข้าใจและเห็นใจชาวบ้านแถวนั้นทุกคนเลยล่ะครับเพราะพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างสงบและหลายคนก็ให้สัมภาษณ์เลยว่าปกติ2ทุ่มก็ปิดบ้านนอนกันหมดแล้วการมาจุดพลุกลางดึกแบบนี้ก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ